วัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในช่องสวนอุ่นดินนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝนจะพาเพื่อนๆมาดูต้นบอนกระดาษด่างขาวนะคะก็เป็นตระกูลบอนนะคะต้นบอนกระดาษด่างขาวนะคะต้นนี้วันนี้ฝนจะมาบอกถึงวิธีการเลือกซื้อนะคะว่าถ้าเราจะเลือกต้นบอนกระดาษด่างขาวนะคะเอามาไว้เลี้ยงที่บ้านนะคะเราควรจะเลือกแบบไหนนะคะรวมทั้งวิธีดูแลและวิธีปลูกวิธีให้ปุ๋ยด้วยค่ะสำหรับต้นบอนกระดาษด่างขาวนะคะเวลาที่เราเลือกนะคะถ้าเราเลือกเป็นต้นเล็กๆมานะคะเราควรที่จะเลือกเป็นลักษณะของใบที่มีความเขียวนะคะคือให้เขาเห็นว่ามันมีลายด่างนะคะแต่ว่าให้เน้นว่าเขียวเยอะๆไว้ก่อนนะคะจะดีกว่าค่ะและหลายคนนะคะอาจจะคิดว่าจริงๆแล้วทำไมเราไม่เลือกแบบที่เห็นลายชัดๆลายแบบด่างสวยๆไปเลยนะคะเนื่องจากว่าเวลาที่เขาแตกใบใหม่ออกมานะคะจากตรงช่วงอย่างนี้นะคะเวลาที่เขาแตกใบใหม่ออกมาเนี่ยถ้าเราเลือกที่เขามีด่างขาวเยอะๆนะแล้วเวลาที่เขาแตกใบใหม่ออกมาใบของเขาก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นเผือกได้นะคะถ้าเป็นใบเผือกแล้วเนี่ยใบของเขาเนี่ยเมื่อโดนแดดหรือโดนน้ำนะคะก็จะช้ำง่ายแล้วก็จะยุบตัวลงไปนะคะเราก็ต้องตัดแล้วก็รอใบใหม่ขึ้นมาแล้วถ้าเขาเผือกแล้วเนี่ยใบต่อไปเขาก็มีโอกาสเผือกด้วยค่ะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเลือกนะคะเราเลือกมาเลี้ยงเนี่ยสำหรับมือใหม่เลยเนี่ยฝนแนะนำว่าควรจะเป็นต้นที่มีความเขียวเยอะหน่อยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นบอนกระดาษด่างขาวอย่างนี้นะคะแล้วก็ถ้าเขาแบบว่ามีความเขียวเยอะแบบนี้นะคะก็จะทำให้เขาเนี่ยโตไวด้วยค่ะส่วนวิธีการเลี้ยงนะคะหรือว่าจุดที่เราควรจะวางเขาไว้นะคะก็คือเขาเนี่ยจะชอบร่มนะคะถ้าเป็นไม้ที่มีความด่างนะคะเป็นด่างขาวนะคะเราควรจะเลี้ยงเขาไว้ในที่แสงแดดลำไรนะคะให้โดนแดดไม่ต้องเยอะนะแต่ว่าเจ้าต้นบอนกระดาษด่างขาวตัวนี้เนี่ยถ้ายิ่งใบเขานะคะมีสีขาวเยอะนะคะถ้าเราให้เขาโดนแดดเยอะหรือว่าโดนน้ำฝนนะคะช่วงใบขาวๆอย่างนี้ของเขานะคะจะช้ำนะพอช้ำแล้วเนี่ยก็ตรงนี้ลายใบก็จะไม่สวยเลยค่ะจะยุบตรงนี้ยุบช้ำหายไปเลยนะคะจะดูแหว่งๆฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากเลี้ยงให้สวยนะคะควรจะมีโรงเรือนนะคือให้เขาเนี่ยไม่โดนน้ำฝนนะคะเขาก็จะใบสวยค่ะแต่ว่าถ้ายิ่งเขาได้แดดนะคะใบเขาจะหนาแล้วก็ใหญ่มากเลยมันมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะคือถ้าอยากให้ใบใหญ่แล้วก็หนานะคะก็ต้องตากแดดค่ะแต่ให้ก็ต้องตากแดดให้เยอะนะคะแต่ว่าถ้าเป็นที่โล่งแจ้งเลยน้ำฝนตกใส่ได้เนี่ยก็จะทำให้ใบของเขานะคะมีโอกาสที่จะโดนน้ำฝนกระท้อนะคะแล้วก็ใบช้ำได้ค่ะนี่เลยนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยนะคะว่าถ้าสมมติเราไม่มีโรงเรือนนะคะอย่างของฝนไม่มีโรงเรือนฝนเลี้ยงไว้แบบที่โล่งแจ้งแบบนี้เลยนะคะก็จะเอาไว้ในที่ร่มลำไรนะคะใต้ต้นไม้ใหญ่อีกทีนึงนะคะเพื่อให้ต้นไม้ใหญ่เนี่ยลดแรงกระแทกของน้ำฝนนะคะสำหรับดินที่ฝนใช้เลี้ยงนะคะตัวนี้จะเป็นดินใบก้ามปูนะคะผสมกับกาบมะพร้าวสับนะคะแล้วก็ใช้วิธีหล่อน้ำเอาไว้แบบนี้เลยค่ะส่วนต้นนี้นะคะก็ถึงเวลาที่จะต้องให้ปุ๋ยแล้วนะคะเดี๋ยวฝนจะเอาปุ๋ยให้ดูนะคะว่าปุ๋ยที่ฝนใช้นะคะใช้เป็นปุ๋ยตัวไหนนะนี่นะคะฝนใช้ปุ๋ยตัวนี้ค่ะเป็นปุ๋ยบัวนะคะเป็นสูตรเพิ่มใบเพิ่มต้นแตกหน่อนะคะต้นตัวนี้เลยค่ะเป็นปุ๋ยบัวนะคะเพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยใบใหญ่แล้วก็สมบูรณ์ดีนะคะรวมทั้งแตกหน่อไว้ด้วยค่ะวิธีการใส่นะคะถ้ากระถางขนาดนี้นะคะกระถางอันนี้กระถางประมาณกระถาง15นิ้วขนาดนี้นะคะฝนจะใส่ปุ๋ยบัวนะคะสูตรสีเขียวนี้นะคะประมาณ3เม็ดนะวิธีการใส่นะคะเราก็จะต้องใส่แบบกดลงไปในดินเลยนะคะเอาให้ลึกๆเลยนะจมลงไปในดินลึกๆเลยค่ะแล้วก็ปิดนะคะปิดอย่างนี้เลยกระถางขนาดนี้นะคะใส่ประมาณ3เม็ดค่ะนี่นะคะใส่ลงไปอย่างนี้เลยกดลงไปลึกๆนี่ค่ะจะทำให้ใบของเขานะคะ
ออกมาสวยแล้วก็ต้นโตไวค่ะแตกหน่อไวด้วยนะก็จะมีหน่อขยายนะคะให้เราได้ขยายพันธุ์ได้เร็วขึ้นค่ะนี่นะคะเราก็กดลงไปอย่างนี้เลยนะคะเอากดให้ลึกนะคะเท่าที่จะนิ้วเราจะถึงแล้วกันเนาะอ่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับต้นบอนกระดาษด่างขาวนะคะวันนี้ฝนก็ได้ใส่ปุ๋ยให้เขาเรียบร้อยแล้วนะคะที่เหลือก็รอเขาเจริญเติบโตออกมาได้เลยค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามช่องสวนอุ่นดินสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ